สวัสดีครับผมไผ่พงศธรครับวันนี้ก็เพิ่งเริ่มงานครับไปถ่ายรายการมาเดี๋ยวป่านนี้เข้าบ้านวันนี้เราไปซื้อของเพื่อที่จะไปกักตุนเอาไว้นะครับสำหรับเป็นของกินของใช้นะครับแล้วก็รวมไปถึงของที่เหลือด้วยครับตามผมมาครับช้อปปิ้งเองครับตามมาที่นี่มีของกินเยอะครับว้าวขนมปังกรอบกระเทียมครับหอมครับกินตอนเช้ากับโอวัลตินครับมาให้ต่อครับอันนี้เป็นความอร่อยมีคุณค่าเป็นปลาสลิดทอดกรอบเอาไปกินกับข้าวเหนียวเลี้ยวซ้ายมาแล้วก็ข้าวเปียวครับหอมไม้ลวกมันหอมตรงนี้ก็จะอยู่ไม่ไกลบ้านนะครับอยู่ไม่ไกลบ้านใกล้ๆนะครับก็จะกินอาหารญี่ปุ่นนี้เราจะมาหาดูบ้านตรงนี้นี่ยังอยากกินครับตอนนี้ก็คือต้องการเป็นคนอยู่บ้านผมมีโนไม่สมครับแกงไก่ใส่โนไม่สมไม่ว่าอยากได้เป็นแกบ้านครับแกงไส้โนไม่สมแล้วปลาทูปลาทูนี่กินยังไงกันแซ่บด้วยครับทอดกรอบหรือว่าข้าวไปเวฟนะครับอร่อยครับตำเกี๊ยวที่อยากได้อย่างนึงคือบุกเด็กข้างเล็กไงไอ้ต่อพอเราได้ไก่เสร็จปุ๊บเราต้องไปหาพวกร้อนไหมนะครับแซ่บไหมนะครับอยู่บ้านก็มีหลายขวดครับจริงๆผมก็กินอยู่เป็นประจำแซ่บไหมที่นี่มีของกินเยอะมากครับจะดูผักกันดีกว่าผักยังมี
ไม่ต้องห่วงสักลูกครับนี่การต้มก็จะมีการผ่าตะไคร้ครับผ่าและตะไคร้เลือดบานมาเอาไงจะเป็นที่ของผักตามมาผักผักอยู่ตรงนู้นต้นใหญ่หมดผมเป็นคนที่มากินเกี๊ยวกับข้าวเลยครับชอบกินใบกะเพรามากๆถ้าเกิดไปสร้างน้ำหนักเนี่ยต้องสร้างแบบตัดกะเพราอย่างนี้นะครับใส่กะเพราเยอะๆนะส้มตำก็ต้องมีผักเน่าครับต้นหอมครบหรือยังดูสิครับนี่ยังแน่ต้นหอมตะไคร้มีแล้วไก่ได้แล้วไก่ได้แล้วไก่ได้แล้วครบหรือยังน่าจะครบแล้วครับใส่น้ำผสมเฮ้ยอีตูผัก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 อีตูครับแต่ว่าผักอีตูในตู้เย็นผมน่าจะมีอยู่นะครับแต่ว่ากรณีกรรมวันนี้ขอผลไม้สักลูกก่อนดีกว่าแล้วก็อย่างเดียวตู้สระเน่นี่นะครับนี่ดูอื่นก็น่าจะเป็นในเรื่องราวของผมไก่ไซโนไมสมนะครับปลาบไก่แล้วก็จะมีปลาทูนะครับแล้วก็ซิมิอาเฮ้ยหิวเขานะครับปลาสลิดทอดกรอบนะครับวันนี้ก็ช้อปปิ้งแค่นี้ครับนะครับเข้ามาทุกมื้อเช้าก็คุยทำเมนูอาหารเช้าเลยนะครับขอให้ทุกคนฝันดีมีความสุขนะครับพี่น้องทุกคนเด้อบ๊ายบายครับคิดตังค์ก่อนครับสวัสดีครับยินดีต้อนรับทุกคนเข้าสู่ช่องไผ่พงศธร Official นะครับอย่าลืมกด Subscribe และกดกระดิ่งนะครับแล้วทุกคนจะได้รับข้อมูลข่าวสารแบบไลฟ์สดๆหรือว่าเรื่องราวของบทเพลงที่ช่องไผ่พงศธร Official แน่นอนและที่สำคัญนะครับเรามาเป็นครอบครัวคนบ้านเดียวกันแน่นอนครับ